สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับคลิปแคสเตอร์วันนี้แคสเกมดราก้อนบอลดูครับท่านอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนร่างโอเมก้าเชนลอนนั่นเองผมนะหลายท่านคงสงสัยพี่แล้วมึงเอาโอเมก้าเชนลอนมาจากไหนผมเปิดกาชาได้เว้ยแต่ผมไม่ได้แคสไงเพราะว่าไหนๆมันก็จะหมดเวลาเนี่ยกาชาโคจิต้าจะหมดใน4ชั่วโมงเห็นไหมมันนับถอยหลังอยู่เลยแค่4ชั่วโมงผมก็เลยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะหมดผมก็เลยขอเปิดอีกสัก3รอบปรากฏว่าผมเปิดได้โอเมก้า3ตัวเลยเว้ยมาทุกรอบนะรอบแรกได้โอเมก้าตัวหนึ่ง2 3ได้มาทีละรอบทีละรอบจนได้3ตัวโอ้โหผมคือไม่รู้เป็นไงดันไม่ได้แคสไงเลยไม่แสดงให้เห็นว่าผมนี่ดวงมาขนาดไหนมันมาตอนมันจะไปแล้วเนี่ยกาชาจะหมดแล้วดวงเพิ่งมาได้โอเมก้ามา3ตัวเว้ยผมก็เลยโอเคมีตัวหลัก1ตัวแล้วก็ปลดล็อกเส้นทางได้อีก2ตัววันนี้ก็เลยจะได้มีโอกาสได้มาลองเล่นผ่านด่านโอเมก้าเชนลอนให้ทุกท่านได้ดูกันครับผมนะเพราะถ้าเกิดผมไม่มีเปลี่ยนร่างผมก็คงไม่ได้เล่นโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยโคตรโชคดีอ่ะโอเมก้าเชนลอนเป็นตัวที่ผมอยากจะได้เป็นที่สุดนะมากกว่าจะเนมบ้าแดงอีกนะเพราะว่าผมจะสามารถสร้างทีมมังกรดำชาโดว์ดราก้อนได้แล้วก็เอาโอเมก้าเชนลอนไปใส่ในทีมตัวร้ายสายเหลืองเท่านี้ทีมตัวร้ายสายเหลืองผมไม่จะโคตรไร้เทียมทานเลยจับเกรดขึ้นมาอีกขั้นหลังจากที่เทพอยู่แล้วสุดยอดนะผมนะโอเคมาลองกันเลยมาโอเมก้าเชนลอนเย ผมจะมีตัวเลือกเลยผมจะเล่นทีมฟิวชั่นหรือทีมมังกรดำเดี๋ยวพอผมเปลี่ยนร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งทีมมังกรดำชาโดว์ดราก้อนที่นำโดยโอเมก้าเชนลอนครับผมนะโอเคในการเล่นด่านนี้ผมบอกเลยด่านนี้ค่อนข้างจะยากอยู่ดังนั้นผมจะเอาทีมที่ดีที่สุดผมตอนนี้คือทีมฟิวชั่นถึงแม้ใช้ทีมนี้ก็ยังถือว่ายากอยู่ดีนะดังนั้นหลายท่านน่าจะลำบากผมบอกเลยคือผมก็ไม่เคยลองเล่นเหมือนกันไงจนผมมีโอเมก้าเชนลอนผมก็เลยลองเล่นดูปรากฏว่ายากนะเว้ย คือมันแรงอ่ะ มันแรงแล้วมันก็เลือดเยอะด้วยท่านมันอาจจะยากพอๆหรือว่าอาจจะยากกว่าโคจิต้าซูเปอร์เซย่า4ก็ได้นะผมว่าคือขนาดผมมีทีมที่ฟูลทีมฟิวชั่นฟูลขนาดนี้ยังลำบากอ่ะผมก็คงจะไม่ต้องสงสัยว่าทุกท่านที่ไม่มีทีมมากคงจะเอาไม่อยู่แน่นอนแต่ค่อยๆถูถ่ายไปผมนะยากจริงยากจริงยากเป็นอันดับต้นๆของเกมแบบมาแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาลองผ่านให้ดูอาจต้องใช้ไอเทมช่วยผมนะผมไม่น่าจะผ่านได้โดยไม่ใช้ไอเทมมันยากเกินต้องใช้ไอเทมช่วยมาทีมฟิวชั่นมันจะลำบากตอนที่เวลามีตัวสีม่วงมาโกจิต้าผมอะที่ได้มาใหม่และเปลี่ยนร่างแล้วมันเป็นสีม่วงมันแพ้ทางโอเมก้าเชนลอนทำให้ผมลำบากอยู่พยายามเอาตัวสีม่วงหลบไปว่าสีเหลืองมันชนะทางโอเครอบแรกก็ไม่มีตัวหายเลยได้มาไม่มีดาเมจเลยมีตัวซับพอร์ตและซับพอร์ตก็ไม่มีตัวดาเมจให้รอบนี้ถือว่ามาผิดระเบียบมากมีตัวซับพอร์ตแต่ไม่มีตัวดาเมจซับพอร์ตเวรกรรมเอ้ยเปิดมาไม่ค่อยดีเลยผมนะจัดมาโกลเด้นฟรีเซอร์คิติคอนคิติคอน 200,000 เบาสาดบูปังจัดไปกาลิกันโดนตบหนักไหมเนี่ยอุ้ย 27,000 ชิตมารอบนี้ตัวดาเมจเต็มๆเอาให้หมดในรอบเดียวเลยตัวดาเมจมาทีปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโอเคอย่างนี้น่าจะโอเคโกจิต้าตัวผมก็ยังไม่อ่อนนะนี่โกจิต้าของเพื่อนโกจิต้าผม 100% อย่างที่รู้กันออกมาทีไงก็ตายแต่ไม่รู้โกจิต้าเพื่อนที่ผมเอามาจะแรงเปล่าอ้าวใส่ทำไม่ตายใส่โกจิต้าเหรอคิดผิดคิดใหม่ counter attack bitchนี่ตายทำไม่ตายทำไมอย่าลืมโกจิต้าสุภยาสีผมมีสกิลการสวนทำไม่ตายอย่าทะลึ่งใช้ทำไม่ตายใช้ทีมโดนโดนแต่ก็มีโอกาสที่มันจะไม่ติดสวนนะบางทีก็โดนทำไม่ตายเต็มๆเหมือนกันอันนั้นนะผมแทบจะร้องเลยเป๊ะเลยแต่ว่าโอกาสที่จะหลบทำไม่ตายมันเยอะอยู่ High Chance เกินครึ่งถ้าปล่อยทำไม่ตายมาโดนสวนแน่นอนโอเคล่าง2คือสาย AGL ซึ่งตัวละครสีเขียวผมจะได้เปรียบสบายโคจิต้าแล้วโคจิต้าเป็นของผมด้วย ขอหนักหนักดิจัดปะแพนเดลน่าจะไม่ได้ใช้ทำไมตายมั้งเนี่ยอะไรโคจิต้าโจมตีตั้งต้นแสนเก้าเอ้ล้านเก้าอย่าคิติคอนนะเว้ยคิติคอนทีนี้คือโคตรเจ็บตั้งต้นล้านเก้า
คิริคอน2ล้านเนี่ยครับผมนะกูจิต้าผมหวังคิริคอนคิริคอนทีหายไปร่างหนึ่งมาร่างต่อไปร่างแดงบ่ร่างแดงก็อตลีดร่างแดงโอเมก้าเชนลอนมันจะเริ่มมีท่าล็อกไม่ให้เราเปลี่ยนเนี่ยครับผมนะพอสำหรับพิเศษมันคือมันจะไม่เราเปลี่ยนตำแหน่งได้ตัวโกเทนคูดโดนล็อกตำแหน่งผมไม่สามารถไปเปลี่ยนได้ดังนั้นอันนี้จะดีแต่ว่าบูปังจะไหวหรือเปล่าตรงนี้พลังโจมตีโกจิต้าจะสูงสุดแต่บูปังมันจะกันไหวป่ะน่าจะไหวแหละเลือดผมมี 260,000 ยังไงก็น่าจะหมดแต่คงจะเกือบตายถ้ามันใช้ทำไม่ตายแต่บูปังนี่แต่บูปังก็ชนะทางเออไม่ตายหรอกป่ะลุยเลยต้องระวังให้ดีผมนะเล่นเพลินๆนี่โดนใส่ถ้าไม่ตายดับดื้อบูปังโจมตีบริฟนะไม่เข้าอยู่แหมผมก็กังวลมากไปจัดไปกูจิต้าเพื่อนไว้ป่ะบริตตูมโกเทนครูซโจมตีต่ออืมตูมเละไหมไม่ยังไม่ตายอู้ยใส่ถ้าไม่ตายใส่โกเทนครูซจะโดนแรงอยู่อาจถึงแสนเลยแหละผมว่านั่นไงแสนจริงด้วยมากูจิต้ามาปิดบัญชีเกือบตายเลือดผมดีนะเลือดผม 200,000 กว่าไม่งั้นเผลอแป๊บเดียวนี่ตายกันดื้อแต่ถ้าไม่ตายกันแบบโหแม่งยัดถ้าไม่ตายไม่ดื้อเลยมาแสดงพลังหน่อยเกาจิต้าอุตส่าห์เปิดกาชามาโคตรยากกว่าจะได้แสดงพลังหน่อยโซพันนิเชอร์แล้วก็อย่างที่รู้กันผมนะถ้าไม่ตายโกจิต้ามันจะชนะธาตุทุกทางทุกธาตุดังนั้นใช้ไปเถอะชนะธาตุแน่นอนได้เปรียบตรงนี้โอ้โหรอบนี้ตัวซัพพอร์ตโผล่มาพรึบเลยบางทีก็โผล่มาเยอะไปและโกจิต้าก็โดนล็อกด้วยผมนะโดนล็อกตำแหน่งไว้จริงๆตำแหน่งนั้นน่ะดีแล้วนะหรือเปล่าอ่ะในนี้มี3ตัวป่ะ1 2 3ด้านหลังมีแค่2ตัวนี่ข้างหน้ามี3ตัวโกจิต้าควรจะเป็นตัวแทงค์ข้างหน้าโกจิต้าควรไปอยู่ข้างหน้าจะได้ดีกว่างั้นก็ใช้ถั่วเซียนผมนะถั่วเซียนสามารถฮีลเลือดแล้วก็แก้ไขการโดนล็อกได้ด้วยชายซาผมก็สามารถเลือดโกจิต้าได้เลือดอยู่ข้างหน้าแทนปัญหาคือก็ยังโดนหนักอยู่ดีผมจะใช้ขอมเพื่อพลังป้องกันก็แล้วกันกันไว้ก่อนยิ่งผมไม่ใช้ก็ได้แหละแต่ว่าจะใช้ดีไหมต่อให้ไม่ใช้ดีไหมเดี๋ยวเพราะว่าผมคงไม่ตายแม้มันจะใช้ถ้าไม่ตายใส่ตัวอื่นแต่รอบนี้คนเยอะใช้หายตัวไปเลยก่อนเหมือนไส้เยอะแยะนะหายตัวหลบแม่มหายไปเลยผมนะอดโจมตีรอบนี้สมหน้าการ์ดล่องหนหัวการ์ดผีทำให้เราล่องหนหายโอเมก้าเชลอนหาไม่เจออดโจมตีไปโดนซะเออผมแต่พอมาลองแคสดูมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ตอนผมเก็บเหรียญมา70กว่าเหรียญนะผมรู้สึกว่ามันยากเว้ยแต่มาแคสทำไมมันก็ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่เออแปลกเว้ยพอได้อยู่โกเทนครูซโดนล็อกอยู่ข้างหน้าตำแหน่งไม่ดีผมจะให้โกจิต้าอยู่ข้างหน้ามากกว่าโกจิต้า4อยู่ข้างหน้ารอบนี้อาจใช้เพิ่มพลังป้องกันจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้อะเอาไหมล่อเท้าหน่อยสักรอบนึงแต่โกเทนครูซจะโดนแรงอะจัดไปเพื่อให้เกิดความท้าทายผมจะมาใช้เพิ่มพลังป้องกันแล้วกันผมน่าจะเก็บได้ในรอบนี้เลยอาจจะเป็นไปได้อุ้ยโดนที 20,000 ไม่งั้นเดี๋ยวชนะง่ายไปไงเลยปล่อยให้ผมนะน่าจะได้ไปตายในโกเดนคูจริงด้วยกูว่าแล้วแสนกว่าดิ104,000ให้104,000อย่างมาก101,000เออพอได้เฮ้ยลืมไปโกจิต้าแพ้ทางตายฮะโกจิต้าแพ้ทางมันแพ้ทางโอเมก้าเชลอนโอ้โหโจตีถ้าโอเมก้าเชลอนใส่ถ้าไม่ตายใส่โกจิต้าผมแพ้เลยนะเมื่อกี้ดีนะมันใส่ถ้าไม่ตายใส่โกเทนคูดโอ้ยกูเกือบแพ้ถ้ามันมาใส่ถ้าไม่ตายใส่โกจิต้าซึ่งเป็นสายอินแพ้ทางอ่ะจะโดนประมาณเกือบ 200,000 แล้วผมจะแพ้เลยเว้ยกูรอดมันฟุกมากดีนะมันใส่โกเทนคูดโอ้ยกูรอดลืมดูลืมไปโกจิต้ามันแพ้ทางเอ้ยเสียว
วลาใช้ตัวละครสายสีม่วงเจอโอเมก้าเชนลอนเนี่ยต้องระวังเลยผมนะอย่าพลาดแบบผมเสียวชิบเป่งโอเคผมได้7เหรียญตอนนี้ผมเก็บมาครบ77เหรียญแล้วก็มาเปลี่ยนร่างโอเมก้าเชนลอนมาเอาเวคเคนกดสายเหลืองเอ้าอ๋อผมยังเทรดไม่ครบแหละงั้นเทรดให้มันเต็ม100เลเวลก่อนมาผมอัดถ้าไม่ตายเต็มไปแล้วผมนะจริงๆแล้วโอเมก้าเชนลอนมันมีตัวละครที่สามารถฟาร์มได้นะอย่างไอ้พวกซินเชนลอนที่ผมได้มาเอาไปเปลี่ยนร่างก็สามารถใส่เป็นท่าไม้ตายให้โอเมก้าเชนลอนได้แต่ผมขี้เกียจ ไม่ใช่อะไรเพราะว่าการ์ดซินเชนลอนผมจะไปอัพให้ไอ้ตัวซินเชนลอนที่ผมเคยมีด้วยแหละดังนั้นก็เลยอัพโอเมก้าเชนลอนด้วยการ์ดปู่การ์ดปู่ยัดท่าไม้ตายเต็มไปเลย ง่ายๆเนี่ยผมเอาการ์ดปู่ยัดท่าไม้ตายเต็ม10แล้วรอเปลี่ยนร่างอย่างเดียวเนี่ยเรียบร้อยครบร้อยงามงดเอาไว้เคนเลิศโอเมก้าเชนลอนสกิลลีดเดอร์ผมนะถ้าเกิดอยู่ในประเภทของช่วงที่เป็นเนื้อเรื่องของมังกรดำชาร์โดดราก้อนมังกรเงามืดจะได้พลังเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับโกจิต้าแหละแล้วก็ถ้าไม่ตายของมันก็คือใส่ดาเมจอิมเมนต์แล้วก็เกรดลี่โลเวอร์ดีเฟนส์นี่ผมนะลดพลังป้องกันอย่างค่อนข้างสุดยอดมากลดดีเฟนส์อย่างโหดแล้วก็พาสซีฟคืออะไรเนี่ยขอดูพาสซีฟหน่อยพาสซีฟเพิ่มพลังโจมตี 120% สัตว์พลังโจมตีและป้องกันลบ 20% มีโอกาสโจมตีแบบพิเศษ1ครั้งและก็มีโอกาสที่การโจมตีพิเศษนั้นจะกลายเป็นการโจมตีทำให้ตายก็คือสามารถโจมตีฟรี1ครั้งมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นทำให้ตายอีกครั้งนึงก็คือเบิ้ล2ทีแต่ก็มีโอกาสน้อยอยู่โอเคแต่ว่าลบพลังโจมตีป้องกันศัตรูด้วยไงตัวนี้ถือว่าครบเครื่องครับผมนะความถึกและการลดพลังมันจะกลายเป็นตัวแทงที่ดีในทีมชาร์โดดราก้อนเรียบร้อยโอเมก้าเชนลอนตัวนี้ผมอยากจะได้มานานจริงๆนะมาได้ตอนท้ายพอดีใช่จะหมดเวลาอยู่แล้วผมก็จริงๆตอนแรกผมก็กลัวนะเดี๋ยวเปิดอีกมันก็เกลืออีกก็เกลือมาตลอดใช่ไหมปรากฏว่ามาเปิดตอนท้ายเปิดกาชาโคจิต้าได้โอเมก้า3ตัวเลือดเขาโชคดียังไงก็พอจบพาร์ทนี้เดี๋ยวมันก็คงจะหมดเวลาแล้วมันก็ขอบอกลากาชาโคจิต้าแล้วก็จานเนมบ้าในครั้งนี้แล้วกันจานเนมบ้าสีแดงผมไม่ได้นะผมไม่ได้แคร์เท่าไหร่ปล่อยไปได้โคจิต้าได้โอเมก้าได้ฟรีเซอร์ในกาชาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมได้ตัวนี้แล้วก็บูหังขาดแค่ครั้งที่ไม่ได้จานเนมบ้าที่ผมได้แต่ตัวหาเนี่ยนอกนั้นไม่ได้อะไรเลยแซดโอเคครับผมนั่นคือการผ่านด่านโอเมก้าเชนลอนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สมัครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่เดินไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night